มีผลงานอะไรที่เขาออกอ่ะเรือดำน้ำ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 คนเสพข่าวตื่นเช้ามาแค่ขี้ตาเปิดสื่อเข้ามาโอ้เรือดำน้ำเวลาสัมภาษณ์นายกเนี่ยไม่คุยเราผลงานครับเจอหน้าปุ๊บชวนทะเลาะให้เป็นข่าวโซเชียลแห่แชร์คลิปจากชาวเน็ตรายหนึ่งครับผู้ชมครับที่ได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสื่อที่มีจรรยาบรรณทั้งหลายกับการนำเสนอผลงานของลุงตู่ที่ผ่านมามีแต่เรือดำน้ำเรือดำน้ำเรือดำน้ำแล้วก็เรือดำน้ำกับการให้สัมภาษณ์ของลุงตู่ที่ชวนแต่เรื่องทะเลาะว่าวันนี้ลุงจะโมโหไหมจะทะเลาะเรื่องอะไรเพื่อเรียกเรตติ้งให้คนดูเข้ามาดูเยอะๆก็เข้าใจอยู่ครับว่าลูกน้องใครกินเงินเดือนใครไม่ทำก็โดนไล่ออกรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับจะว่าไปแล้วผมก็โจมตีสื่อเยอะเกินไปนะว่าไม่ออกข่าวไม่มีข่าวเกี่ยวกับผลงานนายกประยุทธ์เลยอ่ะจริงๆก็มีนะครับมีผลงานอะไรที่เขาออกอ่ะเรือดำน้ำ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 คนเสพข่าวตื่นเช้ามาแค่ขี้ตาเปิดสื่อเข้ามาโอ้เรือดำน้ำตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่วัยทำงานวัยรุ่นวัยเด็กผูกมาคลอดออกมาเรือดำน้ำเพราะมันเข้าไปในเซลล์สมองเรือดำน้ำแค่นั้นเองนี่สื่อมันออกมันออกอยู่มันออกอยู่จะออกแบบนี้แล้วก็เวลาสัมภาษณ์นายกนะสื่อที่มีจรรยาบรรณพวกนี้นะมีจรรยาบรรณมากครับเวลาสัมภาษณ์นายกเนี่ยไม่คุยเราผลงานครับเจอหน้าปุ๊บชวนทะเลาะให้เป็นข่าวทำยังไงก็ได้ให้ท่านนายกประยุทธ์ดูไม่ดีทำยังไงก็ได้ให้ท่านนายกโกรธและโมโหไม่ต้องพูดถึงรอบผลงานวันนี้มีอะไรจะมาท้วงนายกให้มันโกรธว่าพอท่านโกรธมาท่านโมโหมาสื่อที่มีจรรยาบรรณเหล่านี้ก็เอาไปตัดไปต่อลงเป็นข่าวลงเป็นสื่อใหญ่สื่อโซเชียลสื่อกระลิกกิ๊กก๊อกออกมาทำออกมาปุ๊บเผยแพร่ปุ๊บมวลชนกลุ่มคนประชาชนหลับตาตื่นขึ้นมาเหี้ยปุ๊บออกนี่ไงที่สื่อที่มีจรรยาบรรณมันออกเข้าใจครับเข้าใจว่าเป็นลูกน้องใครรับเงินเดือนใครเนาะคือถ้าไม่ทำก็โดนไล่ออกหรือไม่มีเงินจะเยียวยาครอบครัวอะไรประมาณนั้นเนาะเข้าใจว่าช่วงนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่เนาะ